ทุกคนครับวันนี้สบคเขามีการแถลงปรับระดับควบคุมพื้นที่สถานการณ์โควิด-19 นะครับโดยพื้นที่สีแดงเข้มนะครับสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยนะครับตอนนี้เหลือ7จังหวัดเท่านั้นก็คือจันทบุรีตากนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้ยังต้องมีการเคอร์ฟิว5ทุ่มถึงตี3อยู่แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นและจัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้ไม่เกิน50คนครับส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด38จังหวัดพื้นที่ควบคุม23จังหวัดและพื้นที่เฝ้าระวังสูงอีก5จังหวัดครับซึ่งพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ไม่มีเคอร์ฟิวแล้วแล้วก็มีการปรับระดับความเข้มข้นลงมาครับนอกจากนี้ยังมีการจัดจังหวัดพื้นที่สีฟ้าด้วยนะครับมี4จังหวัดที่เปิดเต็มทั้งจังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครภูเก็ตพังงาและกระบี่นะครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้สามารถขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดด้วยนะครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอกครับ